มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอลเร็วไทยสุดจริงวอลเลย์บอลเวอร์อวยยศเตยหัทยา MB ทำแต้มได้ถึง17แต้มนุสรายืนยันเองโคชยะของจริง2วิภาวียอมรับมีอาการป่วยเร่งฟื้นฟูเต็มที่ก่อนเกมเจอฝรั่งเศสเรียกได้ว่ากระแสของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้กำลังฟีเวอร์สุดๆไปเลยนะคะหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามที่2ในเกมแรกด้วยการเอาชนะทีมชาติโดมินิกันไปแบบช็อกโลกเลยค่ะหลังจากที่ไทยไม่เคยสามารถเอาชนะโดมินิกันได้เลยนะคะตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นเนชั่นลีกตั้งแต่ปี2018และนี่ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบหลายปีจนทำให้เกมนี้ถูกแฟนๆพูดถึงกันเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของมิดเดิลบล็อกทั้ง2คนของทีมชาติไทยอย่างเตยหัทยาบำรุงสุขและแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งที่ในเกมนี้ทั้งคู่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นค่ะทำแต้มรวมกันไปมากกว่า30แต้มนะคะโดยทางด้านของหัทยาทำไปได้ถึง17แต้มและทัศน์ดาวทำไปถึง14แต้มและด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ทำให้ทางด้านของวอลเลย์บอลเวิลด์ได้มีการโพสต์อวยยศทางด้านของเตยหัทยาด้วยการโพสต์คลิปจังหวะการเล่นและการตบทำแต้มสวยๆของหัทยาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ